มริวจาก iMac Dojo นะครับมาสอนการใช้หมัดในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นมือหมัดธรรมดาหรือว่าใช้นิ้วหรือว่าใช้ไปทั้งมือครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละท่านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่ากับวิธีการกำหมัดนะครับอย่างแรกเราจะเอาข้อนิ้วเก็บมาตรงนี้ครับเก็บให้ได้ลึกเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับที่2ก็กดมาเรื่อยๆนี่จิกให้ลึกที่สุดเท่าที่ทําได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็กำเข้ามาแล้วนิ้วเนี่ยเก็บไว้ระหว่างตรงนี้นะครับระหว่าง2นิ้วนี้กับกำเข้ามาอีกให้มันนิ่งแน่นขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนเราต่อยเราจะใช้สันนิ้ว2สันนิ้วนี้นะครับในการต่อยนะครับข้อมือก็บล็อกตรงไม่ปล่อยสบายอย่างนี้นะครับบล็อกไว้ตลอดจะตรงๆอย่างนี้ตลอดนะครับท่าแรกนะครับชื่อท่าเซเคนจูดันสึกิเซเคนคือการต่อยธรรมดานะครับจูดันสกิก็คือการต่อยระหว่างลิ้นปี่นะครับหรือว่าท่านี้สามารถใช้ต่อยพ้องก็ได้นะครับพ้องกับลิ้นปี่สองอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเห็นไหมครับเราจะกำหมัดเหมือนเดิมนะครับหมัดเราจะไม่ปล่อยนะครับกำแน่นๆนะครับแล้วก็ข้อมือจะไม่แอนเวลาแขนเราจะไม่แอนอย่างนี้นะครับไม่แอนเวลาเราต่อยแรงๆถ้าแอนมันจะได้รับการบาดเจ็บได้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มทำให้ดูนะครับครับเราจะขึ้นอันใหม่ท่าที่2นะครับหรือว่าเซเคนโจดันสกินะครับเซเคนโจดันสกิเราจะต่อยตรงกลางกับที่หน้านะครับบริเวณหน้าทั้งหมดครับตอนเราเล็งเราก็จะเล็งประมาณตรงนี้ครับเล็งประมาณกลางเราก็ได้ครับเล็งความสูงประมาณนี้ครับโอเคครับผมทำให้ดูประมาณนี้ครับเหมือนน้ำแขนท่าแอนนะครับเก็บเอาไว้ตลอดข้อมือกำแน่นๆกำให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นอาวุธที่เอาไว้กระทบคู่ต่อสู้ถ้าเรากำไม่แน่นเราจะเจ็บเองนะครับโอเคผมทำให้ดูนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับเซเคนโจดันสกินะครับเดี๋ยวต่อท่าต่อไปเลยนะครับโอเคครับท่าที่3นะครับชื่อท่าเซเคนเกดันสกินะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าทำไงเราจะต่อยระหว่างท้องน้อยหรือว่าตรงเป้านะครับสองอย่างค่ะท่านที่4เซเคนมาวาชิอุชินะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับท่านี้จะเป็นท่าหมัดเหวี่ยงนะครับเราจะต่อยบริเวณหลังขวบผูกก็ได้ครับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับใช้2ข้อนิ้วต่อยเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ในหมวดเซเคนเลยใช้ตรงนี้ต่อยครับตรงนี้โฟกัสไว้นะครับเล็งเป้าไว้ครับคิดว่ามีคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้าโอเคครับเดี๋ยวชูท่าต่อไปเลยนะครับครับท่าที่5นะครับชื่อท่าเซเคนอาโกอุชินะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับท่านี้เราจะวางแขนประมาณหัวไหล่นะครับแขนประมาณหัวไหล่ท่านี้เราจะไม่ต่อยค้างอย่างนี้นะครับเราจะต่อยสะบัดนะครับในเป็นการต่อยสะบัดจะทำให้ดูนะครับต่อยแล้วสะบัดกลับเร็วๆนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชื่อท่าอุราเคนเชอร์แมนอุชินะครับหมวดอุราเคนนี่คือเป็นหมวดการใช้แบ็กฟิสนะครับเราจะมาเริ่มฝึกการใช้แบ็กฟิสกันแล้วนะครับเราจะใช้ตรงนี้กระแทกเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะเหวี่ยงจากด้านหลังไปแทกออกไปแทกออกไปถ้าโชเมนอุชิเราจะสะบัดข้อมือไปด้านหน้าครับแล้วก็แอนข้อมือช้าๆนะครับแอนออกไปนิดนึงแอนออกไปท่านี้เราใช้ในการต่อยหน้านะครับในการสะบัดใส่หน้าปุ๊บท่านี้เราจะไม่ค้างไว้เราจะสะบัดกับเร็วๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับทำสโลว์ให้ดูทีหนึ่งนะครับ
นะครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้ครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้เดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับชื่อท่าอุราเคนคิโซอุจินะครับท่านี้เราจะตั้งอย่างนี้นะครับเราสะบัดออกไปข้างๆเป็นการทุบท้องคู่ต่อสู้นะครับฝึกแรงในการทุบท้องคู่ต่อสู้นะครับสะบัดไปครับช้าๆให้ดูนะครับสะบัดข้อมือครับแล้วเรามาไว้ด้านล่างต่อครับแล้วไปต่อมาวางไว้ด้านล่างเวลาเราทุบเสร็จเราก็จะเอามือกลับมาเก็บตรงด้านล่างนะครับครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้นะครับท่าสุดท้ายแล้วนะครับชื่อท่าอุโรเคนชิตาสกินะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับท่านี้เราจะตั้งม้ายาวนะครับแล้วก็ตั้งมือเช่นนี้เป็นหมัดอัปเปอร์คัทนะครับเราจะฝึกโดยการหยิบเอวไปแล้วส่งไปพร้อมมือนะครับไปครับชื่อท่าเทกาทาน่าซาโคสึอุชินะครับเทกาทาน่าคือการสับโดยใช้บริเวณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราใช้ในการสับหินสับหินนะครับหรือสับไม้เราใช้ช่วงนี้นะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเราใช้นิ้วสับไม่ใช่นะครับเราใช้ช่วงนี้สับลงไปนะครับสับลงไปแค่เดี๋ยวมาพูดถึงท่าเราเลยนะครับเทกาทาน่าซาโคสึอุชินะครับท่านี้เราจะสับช่วงนี้ท่านี้เราใช้สำหรับสับหินหรือสับคนเวลาเราสับคนเราจะสับตรงบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะเจ็บนะครับแล้วสับบริเวณนี้จบแล้วนะครับสำหรับท่านี้ครับท่าที่2นะครับชื่อท่าเทกาทาน่าซาโคสึอุจิกุมินะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับเราจะใช้ส่วนนี้ในการตีคู่ต่อสู้นะครับทำร้ายตรงลิ้นปีกหน้าอกก็ได้ครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้ครับท่าที่3นะครับชื่อท่าเทกาทาน่ากันเนนอุชินะครับหรือว่าท่านี้เป็นการสับเข้าไปตรงเรียกว่าตรงประมาณบริเวณหัวตรงนี้ครับขมับอะครับเราให้ดูนะครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้นะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าสุดท้ายนะครับที่ท่าเทกาทาน่านางาอุจินะครับผมทำให้ดูนะครับท่านี้เราจะสับจากด้านหลังไปนะครับแต่เราจะใช้ส่วนเดิมในการสับคือตรงนี้นะครับส่วนเดิมเก็บนิ้วดีๆครับนิ้วไม่ปล่อยแตกนี่นะครับเก็บนิ้วครับเดี๋ยวเริ่มทำให้ดูนะครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้นะครับครับต่อไปผมจะใช้สอนการใช้มือแบบนูคิเตะนะครับนูคิเตะก็คือการเอานิ้วแทงเข้าไปในจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับอย่างเช่นบริเวณคอตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้มันจะไม่มีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่จะได้รับการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าตอนเวลาเราทำเราต้องเก็บนิ้วให้แน่นที่สุดนะครับตรงนี้หนีบกันเลยครับหนีบเต็มแรงเลยนะครับหนีบเต็มแรงเลยไม่งั้นเวลาเราแทงไปมันอาจจะเกิดอาการนิ้วหักได้นะครับแล้วก็จะมีวิธีทำอีกแบบนึงก็คือการที่เราจะเก็บนิ้วเข้ามาให้งอเข้ามาอีกนิดนึงครับเพื่อเป็นการเซฟขึ้นมาอีกนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเซฟมากกว่าครับแต่แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับลูกคิเต้ก็จะแบ่งเป็นอีก2ประเภทย่อยๆนะครับจะมีอิปโป้งลูกคิเต้กับนิปโป้งลูกคิเต้นะครับอิปโป้งลูกคิเต้ก็คือการใช้นิ้วเดียวจิ้มเข้าไปในตาคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าจุดสำคัญของมันก็คือนิ้วมันห้ามแอนอย่างนี้นะครับแอนไม่ได้ห้ามแอนเด็ดขาดเราต้องเก่งไว้นิดนึงมองไว้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเซฟนิ้วเราเอาไว้นะครับเวลาเราแข่งตาคู่ต่อสู้นะครับมันจะแข็งแรงกว่าแล้วแอนนี้ปุ๊บแล้วมันจะหักเลยนะถ้าเราชนแรงๆครับ
ือ2นิ้วนี้ห้องก็จะเหมือนกันแต่แค่ใช้2นิ้วนี้จิ้ม2ตานะครับนิ้วโป้งจะนิ้วเดียวนิ้วโป้งจะ2นิ้วนะครับ2นิ้วแทงเข้าไปไม่จะแข็งแรงกว่าครับที่เราจะไปแอนจบแล้วครับสำหรับท่านี้นะครับท่าต่อไปนะครับชื่อท่าเคโคนะครับท่านี้เราจะทำมืออย่างนี้นะครับดูแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ครับจะมีเราจะใช้บริเวณตรงนี้ในการจิกเข้าไปบริเวณลูกตาคู่ต่อสู้นะครับจิกเข้าไปในตาโดยการสะบัดข้อมือเข้าไปนะครับสะบัดปุ๊บเข้าไปทีเดียวท่านี้เราจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อไปนะครับชื่อท่าโอยายูบิอิป้องเคนนะครับเป็นการกำหมัดแต่ปกติเรากำอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านี้เราเปลี่ยนนิดหน่อยครับเราจะย้ายมาจับไว้ตรงนี้นะครับเราจะใช้บริเวณตรงนี้นะครับคอนิ้วนี้ในการตีเข้าไปคู่ต่อสู้นะครับบริเวณใต้หูนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตีตรงขมับก็ได้นะครับได้2จุดท่านี้ต้องใช้อย่างระวังนะครับท่านี้ถ้าเราใช้คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้สามารถอันตรายถึงขั้นตายได้เลยนะครับท่านี้อันตรายมากๆครับจบแล้วครับสำหรับท่านี้ครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าอิโตซาชิยูบิอิปงเคนนะครับท่านี้เราจะทำนิ้วอย่างนี้นะครับปกติเรากำมืออย่างนี้ใช่ไหมครับเราปล่อยนิ้วชี้ออกมานิดนึงประมาณนี้แล้วก็นิ้วโป้งกดลงมาแน่นๆล็อกเอาไว้นะครับกำระหว่างทำให้แน่นที่สุดนะครับรู้สึกว่าเยอะที่สุดเท่าทำได้นะครับเพื่อจะล็อกข้อมือเอาไว้ถ้าเราปิดไม่แน่นปั๊บพอเรากระทบปั๊บมันจะกลับมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับอาจจะหักได้เลยเพราะฉะนั้นล็อกไว้แน่นๆนะครับท่านี้เราจะโจมตีทั้งหมด4บริเวณนะครับจะมีบริเวณซี่โครงข้างแล้วก็จมูกแล้วก็หน้าผากนะครับโจมตีได้4บริเวณนะครับการออกหมัดเราจะออกแบบไหนก็ได้เราก็อาจจะส่วนใหญ่จะไปออกเป็นหมัดตรงถ้าข้างก็อาจจะหมัดข้างก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเชิญดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อมาชื่อท่านาคายูบิอิปงเคนนะครับมันจะต่างกับท่าเมื่อกี้นิดนึงท่านี้เราจะเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางจะใช้เป็นนิ้วกลางแล้วก็ตรงนี้ก็ล็อกเอาไว้นะครับล็อกไว้แน่นๆล็อกเหมือนเดิมท่านี้เราจะใช้ต่อยบริเวณเดิมนะครับก็คือจะมีซี่โครงข้างจมูกแล้วก็หน้าผากนะครับมี4บริเวณที่เราใช้กันนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าเทสซุยนะครับมือเราจะกำเหมือนกำหมัดธรรมดานะครับแต่เราจะใช้บริเวณนี้ในการทุบนะครับสาเหตุที่มันต่างกันก็คือไอ้นี้มันก็จะแต่ตรงนี้ก็จะคมกว่านิดนึงแต่ว่าไอ้อย่างนี้เราก็จะมีแรงที่มันหนักแน่นกว่านะครับเวลาเราทุบเราจะอยู่บริเวณข้างๆคู่ต่อสู้นะครับพอเราอยู่ข้างๆคู่ต่อสู้เราก็สามารถใช้กำหมัดตรงนี้เราทุบไปบริเวณคอหรือว่าบริเวณหูตรงนี้ครับก็ได้ครับได้2จุดนะครับเราอาจจะใช้เหมือนท่าฝึกสับก็ได้ที่เราฝึกสับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราเปลี่ยนมาเป็นกำหมัดทุบลงไปแทนเพราะฉะนั้นท่านี้เราตอนเขาฝึกเขาเลยฝึกแค่อย่างนี้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงเราเปลี่ยนเป็นกำหมัดก็ได้นะครับครับจบแล้วครับสำหรับท่านี้เดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าโชเทนะครับท่านี้เราจะทำมืออย่างนี้นะครับนิ้วนี้ติดเกงเอาไว้นะครับท่านี้เราจะใช้บริเวณตรงนี้ประมาณตรงนี้ในการตีนะครับตรงนี้ครับเวลาเราตีเราจะตี2จุดหลักๆนะครับ1ก็ใช้ในการตีคางนะครับตีคางกับตีตรงม้ามครับประมาณตรงนี้ครับตี2จุดนะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อไปนะครับชื่อท่าโทโฮครับโทโฮท่านี้เราจะมืออย่างนี้นะครับแต่เราจะเอามือนิ้วโป้งออกมาอย่างนี้ครับ เพื่อที่จะว่าเราจะเอาตรงเนี้ยไปกระแทกบริเวณคอคู่ต่อสู้เราต้องทำให้มือเป็นโค้งๆอย่างนี้ครับตรงระหว่างมือจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรากระแทกเรากระแทกไปตรงๆปุ๊บแทกมือตรงอย่างเช่นถ้ากระแทกมาก็กระแทกตรงนี้เข้าไปนะครับ
เราสามารถใช้กล้ามเนื้อบริเวณเดียวกับการที่เราฝึกต่อยนะครับเราฝึกต่อยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็แค่เปลี่ยนจากนี้เป็นมือครับความแรงก็จะแรงมากๆเวลาโดนครับท่านี้ทำให้สำลักได้เลยนะครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อไปนะครับชื่อท่าโคเคนนะครับโคเคนจะทำมืออย่างนี้นะครับครับมือประมาณนี้ทำมือสบายๆนะครับเราใช้บริเวณนี้ในการกระแทกเข้าไปนะครับเราจะมีจุดที่เราโจมตีหลายๆจุดนะครับจุดแรกคือข้างระหว่างตรงนี้ครับระหว่างแก้มตรงนี้ครับแล้วก็ระหว่างหูก็ได้หลังหูตรงนี้ครับตีเข้าไปตรงไหนก็ได้ท่านี้เราอาจสามารถตีขึ้นตีลงก็ได้ครับหรือตีจัดก็ได้มันจะมีการตีหลายมุมนะครับตกลงก็ได้ครับแล้วเชิญดูท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าต่อมานะครับชื่อท่าฮิจินะครับฮิจิก็คือการใช้ข้อศอกนะครับก็จะมีหลายๆแบบนะก็จะมีทั้งเดี๋ยวผมทำฐานให้ดูแล้วเวลาเราฝึกเราจะตั้งไม้นะครับแล้วก็มันจะมีหลายๆแบบครับแบบแรกศอกธรรมดานี่ครับแล้วก็จะมีศอกนัดครับแล้วก็มีศอกกดนะครับศอกกดอันนี้ครับเราจะไม่งอเข้ามาขนาดนี้นะครับเราจะเอาห่างไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ศอกมันลงได้ตรงกลางดึงกลับมาอย่างเงี้ยลงครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้ท่าต่อไปนะครับชื่อท่าโคเตะนะครับโคเตะท่านี้เราจะเป็นการใช้ศอกนะครับใช้ศอกกันหมัดเวลาคนต่อยมาเราจะใช้ศอกการข้างในนี้นะครับหรือว่าท่านี้เราสามารถใช้ในการสอกใส่คู่ต่อสู้ไปเลยก็ได้ครับก็คือบริเวณขันไกครับตรงนี้ครับตีเข้าไปตรงนี้เลยครับครับจบแล้วครับสำหรับท่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้เลยครับcomment share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ